จะใช้คำว่าโอเค motion capture อย่างง่ายก่อนความละเอียดก็จะเป็น1920 1080นะความละเอียดเหมือนเดิมเลยduration ก็อันนี้2นาทีนะครับต่อโอเคจะได้ว่างว่าจากนั้นเราก็ไปสร้างกราฟิกที่เราจะเอามาใช้ในการทำในการทำงานซึ่งปกติถ้าเป็นกราฟิกที่ไม่ใช่ภาพถ่ายนะฮะก็จะเป็น Illustrator ใช่ไหมครับเข้าไปเปิดเลย Illustratoryอยู่ไหนไม่รู้หายอีกแล้วสิผมต้อง ILL โอเคปักเอาไว้ที่ pin to task bar ปิดเอาล่ะเราจะทำงานกับวิดีโอใช่ไหมฮะเราก็ต้อง create new new อะไรก็เป็น format หรือเป็น resolution เดียวกันกับวิดีโอที่เราทำก็คือมันจะพูดถึง HD นี่ตัวนี้1920 คูณ 1080 นี่ HD TV ตัวนี้ฮะคลิกเลย double clickเนี่ยคือหน้าจอเดียวกันกับที่เราใช้ใน After Effects ครับคือมันก็จะแบบนี้แหละเราเคยทำงานกับโปรแกรมนี้มาแล้วฉะนั้นเราจะเอากราฟิกอย่างง่ายๆมาใช้นะครับเป็นตัวอย่างในความเป็นจริงคือต้องทำใหม่หมดนะในความเป็นจริงในการทำงานนะครับอันนี้ให้เรามาที่สัญลักษณ์คำว่า Symbol ก็คือบริเวณที่เป็นรูปนี่ตรงพาร์เนลทางขวาเนี่ยฮะเป็นรูป Symbol เนี่ยดอกจิกไม่รู้จะดอกจิกตัวนี้คลิกบริเวณนี่บริเวณนี้นะฮะด้านล่างมันจะมี flowers เห็นไหมฮะมีกรุ๊ปของดอกไม้เนี่ยเพียบเลยหยิบมาสักดอกสองดอกอ่ะมาวางใช่ฮะ symbol ตัว symbol เนี่ยโอเคที่เครื่องมือเลือกนะก็คุณต้องการขนาดเท่าไหร่มันก็จะเป็นขนาดเดียวกันกับในจอคุณเลยเห็นไหมครับจะมีกี่อันก็แล้วแต่หลักของการใช้กราฟิกใน Adobe After Effects นี่หมายถึงว่าถ้ามันมีการเคลื่อนไหวอย่างอิสระจำไว้นะจะให้เป็นอิสระต่อการต้องแยกไปเป็นเลเยอร์หนึ่งชิ้นหนึ่งเลเยอร์แต่ถ้าอยู่ในเลเยอร์เดียวกันมันจะเคลื่อนไหวเหมือนกันนึกออกไหมมันจะอยู่ในทรานสฟอร์มเดียวกันสเกลโพซิชันโรเทชันโอปาซิตี้เดียวกันเพราะนั้นถ้าอยากให้มันมีการเคลื่อนไหวต้องแยกเลเยอร์แต่ในที่นี้ยังไม่ต้องเพราะดอกไม้เอาเป็นแบบแบ็คกราวด์เลเยอร์ไปเลยนะครับก็คือเป็นดอกไม้ที่อยู่เลเยอร์เดียวกันลากลงมาอย่างนี้จับดอกเล็กดอกใหญ่ก็ว่าไปเป็นสาธิตเฉยนะมีดอกเล็กดอกใหญ่เอามาสัก4ดอกเอาเดี๋ยวจะลากยาวไปถึงความเป็นสามมิติด้วยหรือเปล่าเนี่ยดูก่อนกด F7 ขึ้นมาคุณจะเห็นว่ามันอยู่เลเยอร์เดียวกันเลเยอร์นี้พิมพ์ชื่อว่าเป็น BG ก็ได้ Flower ก็ได้ Flowers
ได้หนึ่งเลเยอร์ที่เป็นเลเยอร์ดอกไม้นะครับจากนั้นก็ new layer ขึ้นมาเลเยอร์ที่สองนี่ก็คือผีเสื้อ butterfly เลเยอร์ผีเสื้อนี้ก็ให้คุณหาบริเวณนี้ฮะเหมือนเดิมฮะบริเวณที่เราเจอดอกไม้ใน symbol ใน palette symbol ก็คือหาอะไรอ่ะ nature เห็นไหมมันจะมีผีเสื้อมีแมลงชอบแบบไหนเอาตัวนั้นมาทีนี้เอาผีเสื้อละกันเพราะเดี๋ยวจะให้มันกระพือปีกผีเสื้อหนึ่งตัวผีเสื้อหนึ่งตัวนี่ฮะอยู่ในบริเวณนี้นะมุมล่างซ้ายนะ library นะอยู่ในห้องสมุดที่เป็นภาพตัวอย่างอยู่ nature motion capture 62มันจะได้โล่งๆเหมือนกันเหมือนกับของคุณก็ import ไฟล์เมื่อกี้เข้ามานะฮะimport ไฟล์เมื่อกี้เข้ามาเลยตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะเดี๋ยวพอ import ผมจะรอให้คุณ import มันให้เสร็จแล้วก็ค่อยไปเนี่ยมันจะมีคำว่า butterfly.ai นะครับมันสามารถ import เป็น footage กับ composition เห็นไหม composition นี่คือจะมาทุก layer footage ก็คือจะให้เราเลือกถ้าผมบอก footage ต่อ import ปุ๊บมันจะถามนี่ไงจะเป็นชนิดของ composition หรือจะเป็น footage ถ้า footage มันจะให้เลือก layer choose layer เห็นไหมคุณจะเอาแบบไหนถ้าเป็น composition ก็จะเป็น composition นั่นแหละถ้าเป็น choose layer ก็เอามาทีละอันตอบโอเคก็ได้ butterfly.ai เห็นไหม import ใหม่ต้อง import ใหม่เห็นไหมบอก choose layer บอก flowers โอเคเห็นไหมแต่ถ้าคุณบอกว่าimport เป็น composition ได้ไหมเดี๋ยวเป็นคลิกเป็น composition layer size ก็ถูกต้องแล้วเป็น document นะที่เราเซตไว้ตอบโอเคมันก็ย้ายเป็น composition butterfly ขึ้นมาเห็นไหมซึ่งถ้าดับเบิลคลิกเข้าไปก็จะมีอยู่2 layer ที่เราทำแยกเอาไว้เพราะนั้นมันเหมือนหรือต่างกันตรงนี้แหละถ้าเกิดคุณต้องการทำมันเป็น composition ที่เกี่ยวข้องกันเลยก็ import เข้ามาเป็น compositionเห็นไหมแต่ถ้าบอกอยากเอามาแยกมีแค่2อันก็ import เข้ามาเป็น footage นะหลักๆมีแค่นี้ไม่ว่าจะเอามาจาก Photoshop หรือจากอะไรมันจะถามว่าเอ้ย composition หรือเป็นอะไรอันนี้ในที่นี้ผมเข้ามาเป็น footage ก่อนผมลบกด delete composition นี้ไปซึ่งพอคุณเอาเข้ามาเป็น composition มันจะมี butterfly layer ใช่ไหมลบไปได้หมดแหละจะได้ไม่งงเหลือแค่นี้ง่ายๆใน motion capture 62นะครับลองเอา flowers ลองวางเห็นไหม flowers butterfly AI ครับผมเป็น document size document size ก็คือ composition เราแต่ถ้าเราเซตที่ย้ำที่ AI เนี่ยให้มันตรงกันกับอะไร AI เอ้ย AE ตัว After Effect มันก็จะอันเดียวกันแหละเพราะ Layer Size ก็เป็นขนาดเดียวกันกับที่เราเซตไว้ใช่ไหมฮะตายแล้วผมต้องไปลบต้องเอาเข้ามาใหม่ลบimport เข้ามาใหม่นะฮะถ้ามันเข้ามาเป็นอันเดียวกันนะฮะ import file butterfly AI บอกเข้ามาเป็น composition ถ้ามันเข้ามาเป็นอันเดียวกันก็ import มาแล้วเราค่อยนี่ double click เข้ามาที่นี่เราจะเห็นนี่เกิดอาการคืออย่างนี้ขึ้นก็คือเอ๊ะทำไมมันอยู่เลเยอร์เดียวกันแปลว่าเราทำผิดแปลว่าผมน่ะทำผิดเห็นไหมที่ flowers กับที่ butterfly เนี่ยกลับมาว่ามันมีผีเสื้ออยู่เลเยอร์เดียวกันแปลว่าตอนเราทำบัตเตอร์ฟลายนี่ไงฮะเห็นชัดเจนเลยกด F7 ตัวแฮนเดิลของผีเสื้ออยู่สีน้ำเงินเห็นไหมอยู่ที่อะไร
อยู่ที่ layer flowers เห็นป่ะมันไม่อยู่ layer butterfly ถ้าอยู่ layer butterfly มันจะต้องมี handle เป็นกรอบที่เป็นสีแดงถูกไหมฮะนี่สีแดงตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็คัดไปฮะ control x ไปคลิกที่ layer butterfly control v นี่เป็นสีแดงแล้วอันนี้คือแยก layer แล้วเมื่อแยก layer แล้วทำไมเซฟใหม่นะฮะไฟล์ปกตินะครับของมันผิดพลาดกันได้แต่ผิดพลาดแล้วไม่เสียเงินไม่เป็นไรนะครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเจ้าตัว flowers เห็นไหมที่เรา import เข้ามามันจะแยกให้เองเลยเนี่ยมันอัปเดตให้เองเนี่ยเห็นป่ะที่เราเข้ามาคุณจะ import ใหม่ก็ได้แต่ถ้าอันนี้มันอัปเดตให้เลยจากเมื่อกี้มันอยู่ layer เดียวกันเนี่ยตอนนี้ปุ๊บ butterfly หายแล้ว butterfly มาอยู่ layer butterfly จริงๆเพราะฉะนั้นตอนนี้ในอะไรฮะในไทม์ไลน์พาแนลให้มี2เลเยอร์นี่คือบัตเตอร์ไฟล์ฟลาเวอร์สบัตเตอร์ไฟล์กับฟลาเวอร์สถ้าคือเอาเข้ามาเป็นคอมโพสิชันแต่ถ้าเอาเข้ามาเป็นเลเยอร์เป็นอย่างนี้ก็ได้ฮะลากมาใส่โมชั่นแคปเจอร์นี่เห็นไหมเป็น2เลเยอร์แยกกันระหว่างบัตเตอร์ไฟล์กับตัวนี้ผมปิดบัตเตอร์ไฟล์ไปก่อนนะครับพูดง่ายๆขอแค่นี้ก่อนมาที่ศูนย์เฟรมนะครับมาที่ศูนย์เฟรมตัวผีเสื้อนี่คือตัวผีเสื้อตัวนี้นะครับถ้าคุณจับมันเห็นไหมมันจะต้องย้ายเห็นไหมเป็นอย่างนี้นี่คือตัวผีเสื้อเห็นไหมฮะเราย้าย anchor point ไปไว้ที่ตรงกลางตัวผีเสื้อย้ายแข่งเข้าไปโดยใช้แพน behind to ย้ายไปจะดูว่าอ๋อต่อไปมันจะยึดตรงนี้เป็นหลักเห็นไหมแพน behind to ตัวนี้เฮ้ยมันไปโดนอะไรเออนี่ถ้าเราจับผีเสื้อมันอาจจะเรนเดอร์ช้านิดนึงนะเดี๋ยวผมลบความละเอียดเหลือ half ขยายหน้าจอจับมาไว้นอก composition แบบนี้นะฮะเราจะรู้ว่าไอ้ตรงจุด anchor point นี่คือตัวผีเสื้อแล้วเพราะเราได้ย้ายมาไว้ตรงตัวผีเสื้อแล้วนะครับถ้าเรากด A นี่จะได้ anchor point มันตัวนี้ขึ้นมาอยู่บริเวณตัวผีเสื้อไปหาในเมนู window จะมีคำว่า motion sketch เห็นไหมฮะ motion sketch จะได้palette นี้ขึ้นมาMotion Sketch ก็คือการอะไรครับบันทึกการทำ motion โดยใช้มือเราเนี่ยเคลื่อนโดยใช้มือเราเคลื่อนเห็นpaletteนี้นะ Motion Sketch คลิกที่คำว่า background ก็คือให้มันโชว์ background ไหมครับ start ที่ 0.00 นะ 0.00 มันบอก start ที่0นั้นคุณจะเอาผีเสื้อคุณไปอยู่ตรงไหนก็ได้จะบินมาจากข้างไหนก็ได้แต่ให้อยู่นอก composition สมมติว่าอยู่ทางขวาผมอยู่ทางขวานะฮะพออยู่ทางขวาเสร็จเราจะเริ่มใช่ไหมฮะตอนนี้ time indicator เราอยู่ที่0เห็นไหมมันบอก start 0บอก start capture start capture ปุ๊บคุณเอาตัวนี้มาจับเลยเนี่ยฮะบินปึ้งจะเกิดเส้นจุดๆตึงนี่คุณจะได้แบบนี้ครบไม่ครบไม่รู้นะฮะขึ้นอยู่กับความสามารถนี่คือพอลองรันดูคุณจะเห็นมันเห็นไหมลองขยับจะเห็นเส้นทางของตัวผีเสื้อถ้าลองเปิดตัวบัตเตอร์ฟลายขึ้นมาจะเห็นนี่คีย์เฟรมที่ตำแหน่งโพสิชันที่มันเขียนให้ปิดคอลัมน์นี้ก่อนโอเคเห็นคีย์เฟรมแบบนี้ให้เห็นนะเป็นละเอียดแบบนี้นั่นคือถ้าเกิดคุณเคลื่อนที่ลองให้มันเพลย์นี่จะได้แบบนี้ผีเสื้อกระด้างกระด้าง
านี่คือการเคลื่อนที่โดยใช้ motion sketch อย่างง่ายๆตอนนี้จะเห็นว่าตัวอะไรครับตัว keyframe ทั้งหมดถูกเลือกเป็นสีฟ้าใช่ไหมถูกเลือกเป็นสีฟ้าถ้าเกิดไม่พอใจจะทำไงทำใหม่ก็ลบลบตรงนี้ออกกด delete จบเห็นไหมกลับมาที่ศูนย์ย้ายมันกลับมาที่ศูนย์ย้าย time indicator กลับมาที่ศูนย์แล้วเริ่ม start capture ใหม่รออีกครั้งหนึ่ง start capture ใหม่คุณบอกว่าขึ้นไปอย่างนี้ก็ได้ช้าเร็วขึ้นอยู่กับคุณอะถ้าคุณวาดเมาส์ช้ามันก็ไปเรื่อยๆนะเห็นไหมลองดูอีกครั้งโอเคไหมเอาละทีนี้เมื่อได้คีย์เฟรมสีฟ้าๆนี่แล้วนะฮะคีย์เฟรมสีฟ้าๆนี่นะฮะดูตรงนี้นิดหนึ่งมันจะมีคำว่า window smoother 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 นี่คืออะไร smoother คือการทำให้เส้นทางนี่มันสมูทขึ้นนะครับเช่นคุณบอกว่ากำหนดต้องเลือกตัวนี้นะย้ำไอ้ตรงคีย์เฟรมสีฟ้าๆนี่ต้องเป็นสีฟ้าแบบนี้นะคีย์เฟรมโพซิชั่นเลือก spatial path ใช่ไหมปรับ tolerance ก็คือค่าเผื่อให้มันเยอะๆยิ่งเยอะยิ่งสมูทลอง apply ดูเห็นไหมฮะมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้จากเส้นที่เป็นจุดๆๆๆๆมันก็จะมีเฉพาะจุดหลักๆจุดหลักๆก็คือ keyframe หลักๆยิ่ง tolerance น้อยtolerance น้อย tolerance 8เห็นไหมไอ้จุดนี้ก็จะน้อยมันการสมูทจะไม่ค่อยเท่าไหร่ผมลองอันดูนะฮะโทนซีสของ76นี่เห็นไหมมันจะเป็นการดึงแขนพวกนี้ตรงนี้แหละที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจกับมันว่ามันดูสมูทเพราะอะไรเห็นไหมฮะถ้าเราลองเคลื่อนปึ๊บปึ๊บเห็นไหมจะมีแขนแต่ละจุดเช่นจุดนี้นะฮะผมคลิกที่ตัวนี้จุดนี้มาถึงจุดนี้อธิบายนี้เลยคุณจะเห็นเส้นเล็กๆจุดเล็กๆแล้วจะมีจุดเล็กกับจุดใหญ่จุดใหญ่ๆนี่คือคีย์เฟรมคีย์เฟรมที่มาหยุดเราเคลื่อนที่โดยใช้ตรงนี้ก็ได้เดินหน้าถอยหลังคีย์เฟรมตรงนี้จำเป็นไหมเนี่ยคีย์เฟรมเนี่ยจำเป็นไหมถ้าคีย์เฟรมนี้ไม่จำเป็นใช่ไหมฮะเราปลดเราคลิก smart add or remove เห็นไหมฮะปลดออกนี่เห็นไหมฮะปลดตรงนี้คือคลิกซ้ำเนี่ยมันตรงกับตรงคีย์เฟรมไหนมันจะมีการปลดออกปึ๊บอันนี้จำเป็นไหมทำไมจำเป็นก็ปลดออกเห็นไหมฮะอันนี้จำเป็นไหมถ้าจำเป็นก็คลิกให้มันมาโดนเนี่ยคลิกปึ๊บสามารถเอาเมาส์ไปคลิกฮะโป๊ะแล้วมันจะมีแขนให้ดึงเห็นไหมนี่แขนให้ดึงก็คือปรับสมูทได้เต็มที่แต่ถ้าคุณเปลี่ยนจุดตรงนี้เปลี่ยนจุดตรงนี้นะไม่ใช่เปลี่ยนในคอมโพสิชันมาเปลี่ยนตรงนี้ตรงนี้เป็นเรื่องของเวลาถ้าผมขยายให้ดูจะเห็นว่าแต่ละจุดตรงนี้นะฮะมันจะเป็นเฟรมเนี่ยสมมุติผมกลับมาที่เฟรมที่1ให้เข้าใจเลย1จุดของไอ้เล็กๆอย่างเนี้ยที่เป็นเม็ดเล็กๆเนี่ยก็คือ1เฟรมเห็นมั้ย1เฟรมถ้าเรากดเพจดาวจะไปทีละเฟรมเห็นมั้ยจะเดินตามมาทีละเฟรมเดินตามมาทีละเฟรมนะเพจอัพคือถอยหลังเพจดาวคือเดินหน้าคุณอยากให้มันเร็วทำยังไงอยากให้มันเร็วก็คือต้องทำให้ระยะทางหรือระยะห่างระหว่างคีย์เฟรม2จุดนี้มันใกล้ขึ้นเห็นไหมฮะเฟรมที่เป็นจุดเล็กๆมันจะถูกทำไมฮะลดลงให้เห็นความห่างคือความถี่จะลดลงนี่คือการจัดการเกี่ยวกับเวลาระหว่างคีย์เฟรมจะเพิ่มหรือลดเฟรมนี่ต้องกำหนดระยะห่างระหว่างคีย์เฟรมที่อยู่ในไทม์ไลน์แพนเนลเท่านั้นการมาขยับตรงนี้ไม่ช่วยอะไรขยับนี้เป็นเรื่องของสมูทเชอร์
ความเนียนในการดึงแขนหรือทิศทางหรือตำแหน่งแต่ไม่ใช่เรื่องเวลาเพราะเวลาต้องอยู่ในไทม์ไลน์อยากให้จากตรงนี้มาถึงตรงนี้มันเร็วใช่ไหมไอ้เม็ดนี้ต้องเล็กแต่ไอ้ตรงเนี้ยจากจุดเนี้ยก็คือจุดนี้เห็นไหมสีฟ้าพอเราคลิกพอมาถึงจุดนี้มันโหมันห่างมากมันห่างมากต้องการลดเวลาก็ขยับเห็นไหมฮะจุดเล็กๆมันจะลดลงอันนี้สำคัญเลยเวลาคุณทำโมชั่นเฮ้ยเรากำหนดการเคลื่อนที่ได้แล้วแต่บางทีมันช้ามันเร็วต่างกันอยากจะกำหนดความเร็วต้องมากำหนดระยะห่างระหว่างคีย์เฟรมตรงนี้อันนี้เป็นคอนเซปต์สำคัญเลยเป็นพื้นฐานเลยว่าเฮ้ยไม่งั้นคุณจะกำหนดระยะเวลาระหว่างคีย์เฟรมไม่ได้เลยถูกไหมหรืออย่างเงี้ยจุดเนี้ยมาถึงตรงนี้เฮ้ยโหตำแหน่งอันนี้กำหนดตำแหน่งอันนี้มันย้วยไปย้วยไปแล้วก็ลดนี่เห็นไหมลดเรื่องของแขนแต่เวลานี่ฮะเวลานี่มันเร็วมันนานมากถ้าลองเพย์เห็นว่าจากตรงนี้จากตรงนี้นะฮะมาถึงนี้มันช้าโอ้อืดหยุดปุ๊บจะเห็นที่มันช้าเพราะนี่ไงมันมีจุดที่เป็นเฟรมเนี่ยเยอะก็คือระหว่างจุดนี้เห็นไหมมาถึงจุดนี้ใช่ไหมก็ต้องลดด้วยการนี่เอาเข้ามาใกล้ๆจุดนี้มาถึงจุดนี้มันนานเนี่ยนี่เห็นไหมฮะลดนั้นการปรับเวลาระหว่างคีย์เฟรมต้องเลื่อนเจ้าคีย์เฟรมตัวนี้เท่านั้นการมาเลื่อนในคอมโพสิชันคือเป็นเรื่องของตำแหน่งและลีลาแต่เวลาอยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยนะทำความเข้าใจฮะเห็นไหมฮะถ้าอยากให้มันเสมอกันขนาดเดียวกันถ้าบอกว่าเอ้ยอยู่ตรงดอกเนี้ยอยากให้อยู่นานๆเลยอยากให้อยู่นานๆให้เกาะเลยอยากให้เกาะเลยตรงนี้นะฮะคุณบอกว่าอยากให้เกาะจนมาถึงตอนนี้ผมเป็น602ใช่ไหม602อยากให้มันเกาะมาถึง7เลยอ่ะเกาะวิ1โดยไม่ขยับทำได้ไหมได้ครับได้เลยคุณจะต้องล็อกคีย์เฟรมตัวนี้เอาไว้602เนี่ยนะฮะ copy control C แล้วขยับมาที่6 2630อย่างเงี้ยให้มันอยู่เลยวินึงเพสคีย์เฟรมนี้ไปฮะคอนโทรล V นี่พูดง่ายๆว่าเดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงคีย์เฟรม2อันเนี้ยเนี่ยเห็นไหม602และเดินทางมาถึง700มันคือตำแหน่งเดิมนั่นแหละตำแหน่งที่อะไร624280เห็นไหมเวลาเดินไปแต่ตำแหน่งไม่เปลี่ยนเข้าใจเนาะเวลาจะล็อกให้มันอยู่กับที่คือเวลามันเดินไปเฮ้ยผีเสื้อมันอยู่เฉยๆอ่ะเนี่ยตำแหน่งต้องไม่เปลี่ยนการที่ตำแหน่งไม่เปลี่ยนเราใช้คำว่างี้ก็ได้ไอ้6 2 8เดี๋ยวนะอันนี้6เดี๋ยวแป๊บนึงนะ6 2 4 2 8 0 6 2 4 2 8 0การจะให้มันโฮไว้นะฮะเราสามารถคลิกเมาส์เซตตำแหน่งแล้วนะฮะไม่ให้มีการทวีนอันนี้มันมีการทวีนเห็นไหมถ้าเกิดเราซูมเข้าไปดูมีการทวีนกลับใช่ไหมฮะคุณสั่งนี่เลยฮะคลิกขวาที่บริเวณโทษบริเวณคีย์เฟรมบอก toggle hold คีย์เฟรมโฮไว้เลยตรงนี้นี่เห็นไหมแล้วค่าของคีย์เฟรมเดิมมันเท่าไหร่ตรงนี้624280 hold อีกtoggle hold ก็คือค้างไว้ที่ค่าเนี้ยไม่ขยับเลยเห็นนะจะเห็นว่าไม่ขยับเลยจากอันนี้ถึงอันนี้คาอยู่วินึงอะไม่ขยับแล้วค่อยมาขยับตอนนี้นี่ขยับตอนมาถึงนี้ตึ๊กอันนี้อ่ะอันนี้มันใกล้ไปนิดนึงเซตนี่ค่อยมาขยับตอนเมื่อถึงคีย์เฟรมนี้ขยับเวลามาเห็นไหมมันค้างอยู่วินึงแล้วขยับเพราะนั้นจะให้ค้างก็ล็อกเอาไว้ล็อกค่าไว้แล้วโฮเดี๋ยวไม่ใช่ว่าทำเคลื่อนที่ได้เพียบเลยแต่เวลาจะทำให้นิ่งทำไม่ได้เอาล่ะพอเข้าใจเนาะนี่ช้าค้างไว้แล้วก็ปึ้งเราจะได้แบบนี้ตอนนี้ทุกคนทำให้มันเคลื่อนที่ทุกคนมีความเข้าใจเรื่อง
การปรับเวลาหรือยังปรับระหว่างคีย์เฟรมเนาะมันจะมีเฟรมแล้วมีคีย์เฟรมหลักๆเห็นไหมจุดใหญ่ๆนี่คีย์เฟรมระหว่างจุดเล็กๆนี่เป็นเฟรมปรับให้มันนุ่มนัวหรือไปทิศทางไหนก็ใช้แขนเห็นไหมฮะจากจุดนี้เราคลิกที่จุดไหนก็ตามไอ้คีย์เฟรมนี่มันจะขึ้นเห็นไหมจากจุดนี้มาตรงนี้เฮ้ยเร็วอะเร็วผมก็มาลดใช่ไหมฮะให้มันช้าหน่อยหรือปรับตำแหน่งแล้วก็ปรับตรงนี้ขึ้นซึ่งการจะปรับตรงนี้นะฮะเราใช้เครื่องมือตัวนี้ได้เห็นไหมฮะนี่จะมีเครื่องมือ convert vertex to พอเอามาชี้ปุ๊บมันจะเป็นเหลี่ยมแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมหรือคลิกอีกทีก็จะเป็น smooth ก็ได้เหมือนใน Elast เลยทำให้เป็นเหลี่ยมก็ได้สามารถกด control ค้างเอาไว้เพื่อให้มันเป็น direct selectionนี่ก็จะเป็นแขนอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะปรับเนี่ยใช้ตัวเนี้ยกดคอนโทรลเอาไว้มันจะเหมือน direct selection นี่ปรับนี่ได้นะปรับให้ตรงได้อย่างเงี้ยกดคอนโทรลค้างเอาไว้ระหว่างที่ใช้ convert เนี่ยนะฮะ convert vertex to กดคอนโทรลค้างเอาไว้มันจะกลายเป็นลูกศรธรรมดาแล้วก็ไปชี้ปรับกดคอนโทรลไว้เราก็ปึ๊บปึ๊บพอได้ปุ๊บนะครับมาคลิกที่ layer เห็นไหมคลิกที่ตำแหน่ง position มันก็จะเป็นสีฟ้าหมดเห็นไหมครับมาคลิกอยากจะให้ตัวอะไรฮะตัวผีเสื้อมันมีการหันตำแหน่งที่ถูกต้องเราใช้คำสั่งนี้นะฮะคือหันตำแหน่งหัวไปทางเส้นที่เราเรียกว่าการmove along path เรามาที่เมนู layer ตัวนี้นะเมนู layer แล้วใช้คำสั่ง transform เห็นไหม layer transform เลือกที่อะไรครับเลือกที่ butterfly position เนี่ยเห็นไหม butterfly position อยู่ตรงไหนของไอ้นี่ก็ได้ของ timeline ก็ได้แล้วสั่งนะฮะ layer transform auto orient เห็นไหมให้มัน orient หรือปรับสภาพไปตามพาร์ทนะไปตามอะลองไปด้วยกันกับพาร์ทนะมันก็จะเป็นแบบนี้หมุนไปเฮ้ยเห็นไหมมันหมุนไปตามพาร์ทแต่ทำไมมึงหมุนเอาข้างวะกูอยากให้มึงหมุนหันหัวทำไงมาดูที่ rotation นี่ rotation ไม่ต้องใส่ keyframe นะฮะหมุนตึ๊ด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 ดูหันหน้ามาหรือยังอย่างนี้นะฮะเอ้ยดูดีมีชาติตระกูลขึ้นมาหน่อยครับใช้ได้กับกราฟิกทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมรูปบ้าบอคอแตกอะไรอ่ะให้มันมีทิศทางเนี่ยมันจะไปลองพาร์ทแบบนี้นี่เห็นไหมฮะตึงตึงตึงกับว่าไปเอาละมีเกาะเล็กน้อยนะมีการใช้ท็อกเกิลโฮลคีย์เฟรมเอาละบทที่1จบ